สวัสดีเพื่อนๆวันนี้วันหยุดนะครับโอ้เมนูหลากหลายอันนี้อะไรเนี่ยทำพาไข่เค็มทำไทยไข่เค็มอันนี้ล่ะแกงหอยที่รู้แต่เนี่ยต้มไก่ปลาแกงหอยแกงชะอมหอยชะอมไหมหอยชะอมอันนี้ลาบเป็ดแกงคั่วหอยขมแกงคั่วหอยขมต้องถามเชฟก้อยอันนี้ล่ะแกงคั่วหอยขมส้มตำอะไรปูเลยนะปูปลาครับส้มตำปูปลาใส่ปลาอันนี้ก็ลาบเป็ดส้มตำปูปลาจากที่ไหนบ้างนี่หรือเจ้าเดียวกันไหมส้มตำเจ้าเดียวกันสั่งทางแก๊ปหรือทางแพนด้าเมนูค่อยๆมาครับแก๊ปไหนเราให้ข้อมูลท่านผู้ชมเลยเนาะทางไหนก็เหมือนกันสั่งอะไรก็เหมือนกันแล้วมันมีชื่อร้านไหมจากร้านไหนเรามาพิสูจน์ความอร่อยกันชื่อตามอินเลิฟค่ะอยากได้หน่อยต้มตำปูปลาดอกหวานหน่อยใช่ไหมบางทีขอโทษเขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้สั่งหน้าปลาเราหวานมากหน้าปลาเราหวานไม่หวานนะไม่ใส่น้ำตาลนะนี่ต้องได้ใส่ผงซีรสนะเคยเห็นแต่เพื่อนยูทูบนะทำคลิปกินเราก็อยากทำบ้าง ASMR โชว์เลยอันนี้เขาเรียกอะไรนะ ASMR ที่กินเคี้ยวแบบดังๆต้องใกล้ๆกล้องเขาเรียก ASMR yesเป็นร้านอย่างนี้มีเสียงอยู่นะแม่นะคะให้มีเสียงแบบไม่ต้องพูดเดี๋ยวให้ได้ก็ไม่เป็นไรมาเรื่องเงินแบบทำเรื่องเงินแบบเรื่องแบบคุณภาพเพื่อนๆแกงหอยขมแบบนี้ไหมเนี่ยเป็นไอมาเขาจะไม่ค่อยพูดเขาจะกินโทนกินโทนอย่างเดียวใช่คนชอบดูไม่รู้ทำไมว่าคนชอบดูคนกินคนที่ชอบดูมาดูพวกเราด้วยนะครับซื้อหมดเลยนะปีนี้ที่เราทำเองเป็นต้มไก่บ้านฝีมือเชฟก้อยต้มไก่บ้านไก่ใบมอนใส่ใบมอนใส่มะขามเปียกอร่อยมากใบมอนปลูกเองด้วยเป็นมื้อเที่ยงที่อร่อยนะครับแต่ว่าอากาศร้อนมากแต่ถ้าปีหน้าครับเราจะติดห้องแอร์เรากำลังเปลี่ยนติดแอร์แล้วก็มานั่งกินในห้องแอร์เรากำลังเพียนซื้อแบตเตอรี่อยู่ตอนนี้กำลังหาทุนอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ตามเนี่ยถ้าคลิปนี้นะครับมีคนกดตามกดอะไรเป็นล้านๆนะครับรับรองมีเงินมาทำเพราะว่าจะล้านเลยนะครับคนติดตามตัวนี้เพิ่ง600กว่า ยังไม่ถึงพันเลยนะครับแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆทำให้ลูกหลานดูนะครับว่าครั้งหนึ่งคุณตาได้ทำคลิปนู่นนี่นั่นให้หลานๆดูนะครับเกือบ60ปีข้างหน้าลุงพันธ์ทองไม่ได้อยู่นะก็จะมีคนชมมันจะดังตอนไม่อยู่ลุงเอาล่ะรับเงินให้ใครกันนี้ให้ทายาทให้ทายาทเงินก็ให้ยอดคนตามถึงพันเลยนะครับให้ใช้เงินก่อนที่จะไม่อยู่เชฟก้อยไม่พูดอะไรเลยหรอตัดผมใหม่เพื่อมากินข้าววันนี้โดยเฉพาะตัดผมใหม่อาบน้ำเด็กก็อาบน้ำนะครับน้องดัตตี้น้องเดลซี่เดี๋ยวร้านไหนอร่อยเดี๋ยวเราจะไปให้น้องเขาชิมนะครับเป็นผู้ตัดสินอีกครั้งในช่วงท้ายของคลิปนะครับเราก็จะให้น้องกินส้มตำกินลาบเป็ดกินต้มไก่กินเลยอะไรไข่เค็มนะตำไทยไข่เค็มคือว่าน้องเราต้องกินต้มไก่ด้วยเลยเราเมื่อวานนี้น้องเราก็สดจนน้ำแห้งถ้าเชฟก้อยเขาอยู่บ้านก็จะทำคลิปกินไปบ่นไปกินไปบ่นไปด่าร้านไปอร่อยไม่อร่อยก็คิดข้าวจานที่สองนะครับไม่เผ็ดนะพี่ก้อยหวานหนักหวานเด็กขั้นต่ำเลยหรือร้านเขาหวังดีหรือเปล่าล่ะสงสัยสั่งส้มตำแถมของหวานมาพร้อมคุณไม่ต้องไปสั่งของหวานมากินอีกนะเราได้จัดให้คุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าวันเนี้ยคนแม่ครัวมีความรักถ้าสั่งตอนแม่ครัวแบบเลิกกับแฟนก็จะเป็นอีกรสชาตินึงถ้าแม่ครัวมีความรักนี่มันจะหวานแต่บางที่แม่ครัวมีความรักรู้ไหม
เกิดอะไรขึ้นสั่งแล้วนี่ได้รุ่นสั่งแล้วรุ่นได้นี่เพราะว่าแม่ครัวตาบอดความรักของแม่ครัวตาบอดแล้วทินก็ใส่เครื่องปรุงมั่วก็จะไม่อร่อยเดินเข้าถึงบอกว่าเวลาเราจะสั่งอาหารเราก็ต้องถามก่อนว่าคนทำนี่อะไรเข้ามาด่าเราเข้ามาด่านะครับเราพูดสนุกสนานในวงเล่าไม่ใช่ในวงอาหารของพวกเราอายุ10กว่าปีก็มีหรอไม่มีอ่ะมีเอาเหรอเอ๊ะนี่ไอ้ไอ้ที่ประกวดเชฟเด็กอ่ะไอ้น้องอะไรน่ะเก่งเก่งน้องผู้หญิงอ่ะครับทำกับข้าวเขาไปพันพูดจาเก่งพอดีไม่ค่อยได้ดูเรื่องทำอาหารนะต้องเก็บก้อยค่อยดูต่ำสุดนี่อายุเท่าไหร่ที่ดังๆน้องคนนี้อายุเท่าไหร่นะ5 ขวบเกี่ยวไข่นะผมจริงเด็กในกินเน็ตบุ๊กเขาบอกว่าอายุที่สูงสุดที่เป็นเชฟเนี่ยรู้ไหมอายุเท่าไหร่รู้ไหมร้อยกว่าปีจ้ะอายุพี่ถามนี่ไม่ใช่อะไรนะพี่ก็ไม่รู้คือพี่ถามพวกเราเผื่อจะได้เป็นข้อมูลเวลาทำคลิปทำอะไรเกี่ยวกับอาหารเราจะได้มีข้อมูลรับเป็ดให้ใบมะกรูดทอดเยอะเลยนะครับกรอบไหมเสียงเขากล้องไหมครับเยอะไปเข้ามาเขายิ้มด้วยกดในการกินอาหารของพวกเราใครสั่งอะไรทำอะไรก็รับผิดชอบของตัวเองครับแต่ว่าสามารถที่จะกินของคนอื่นได้มันหวานคิดว่าเสียงตัดซีบเหรอคะตัดซีบอันนี้ที่กุ้งซื้อมาใช่ไหมเนี่ยซื้อมาฝากครับซื้อมาฝากพี่ใช่ไหมค่ะโอ้ถึงว่าตามมากินกินเกี้ยงเลยโอ้เพราะว่าซื้อมาฝากพี่มันมีอีกอยู่เออตลอดว่าเอามาฝากนะครับเมื่อกุ้งเอามาฝากแล้วก็ตามมากินทุกวันทุกวันจนหมดแล้วอย่างไม่หมดร้อยลึงเพิ่งเคยกินนะอือซื้อมาอีกนะได้เจ๊ปอยยังอยู่สมุทรสงครามอยู่ถ้าพี่จะชอบไปหอยนางรมคือมันเยอะมีเหรอหอยนางรมแห้งบวมส้มน้ำกระเนาตัวน้องแห้งไม่ก็เดินมาพี่มีซื้อตลาดเนี่ยตลาดรถไฟบ้านเราก็ได้นี่แหละตีใหญ่ที่เป็นมาพร้อมฟ้าสดฟ้าหอยตัวเดียวเนี่ยราคาถ้าก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วถ้วยเลยแล้วลูกใหญ่ขนาดนี้นะใหญ่ด้วยจะกินที่หักคูเดือตัวใหญ่กี่ตัวกิโลอ่ะไม่รู้ใครชื่อคนนี้ผักอะไรครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับขอกินไปเรื่อยนะครับผมเขาให้มาก็กินไปออกมันไม่หกหรออันนี้ล่ะประกาศกินเหรอประกาศวาซาบิประกาศวาซาบิอันนี้ชอบกินกับลาบกับก้อยนี่นะครับคนกรรมการแต่ก่อนนั้นเป็นดัตตี้เป็นกรรมการวันนี้น้องเดลซี่มานั่งคอยให้กำลังใจคอยเฉยเฉยมันไม่กินอาหารคอยเฉยเฉยนะครับคอยนะเดลซี่บอกมันหอมยั่วนะพ่ออ๋อจะถามเหรอเดี๋ยวตอบเองครับอร่อยอยู่อร่อยไหมได้กินอร่อยไหมได้กินไหมครับได้กินใช่ไหมแสดงว่าลาบกับนี้เจ้าเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วส้มตำคนละเจ้าส้มตำคนละเจ้าส้มตำก้อยลายอยู่หน้าค่ายส้มตำตัวไหนอยู่หน้าค่ายทั้งสองอันเลยอยู่หน้าค่ายหมดเลยคอยดีๆนะครับถ้ามีคนกดติดตามเพิ่ม 2-3 คนพ่อเดลซี่เดี๋ยวจะพา เดี๋ยวจะซื้อขนมมาให้กินนะครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจเนาะถ้าไม่พูดเดี๋ยวหมายถึงว่าเข้าใจนะแต่ถ้าพูดนี่ตัวใครตัวมันนะคอยครับเดี๋ยวให้กินเนาะคอยก่อน
ถ้าหนูจะลงบอกนะครับเชฟก้อยทำอะไรเนาะทำอะไรทำเอ่ยเป็นพายเหรอไม่แน่ใจโอ้เดินอาหารหมดเลยเหรอเนี่ยหมดเลยนะครับส้มตำก็ต้องกินให้มันส้มตำปูปลานะครับซื้อมาก็ต้องกินให้หมดเสียดายไม่กินก็คืออย่ากินจานก็แล้วกันเรียจานทำอะไรครับพี่ก้อยทำอะไรเพิ่มอ่ะเป็นไฟเป็นไฟชีสเป็นไฟโรยหมาล่าก็แซ่บเด้อพี่เคยไม่ชอบหมาล่าพี่คงจะซื้อชีสมาบีบใส่คอยครับคอยไม่เอาไม่เอานั่งคอยดีๆนั่งคอยครับน้ำมันเหนื่อยบ้างสดชื่นไหมอาบน้ำแล้วสดชื่นไหมครับสนุกวิ่งมองตาสดชื่นพี่ดัตตี้ไปไหนเงาเงาดัตตี้ชอบร้องเงาเงาเหรสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นโชว์ก็ไม่ใช่โชว์เขาเรียกมาเลยคลิปรับประทานอาหารเที่ยงนะครับแบบอร่อยมีหลายๆอย่างนะครับก็สนุกสนานกันฝากเพื่อนสมาชิกฝากเพื่อนๆลุงพานทองใจดีนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับดูนานๆทุกคลิปยิ่งดีเลยครับถ้ามีคลิปใหม่ๆก็จะนำมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ